609 Bedtime Story EP 4จ้า4แล้วจ้าเดี๋ยวเราไปดูก่อนเนาะพี่แก้มเรื่องคือครั้งที่แล้วเราเดากันมั่วอีลุงตุงนังทุกอย่างเลยทุกคนใช่แต่เดี๋ยวดูกันแล้วค่อยมาคุยกันท้ายใช่ค่ะไปกันเลยค่ะโหเอ๊ะแต่นี้ใส่แว่นนะหรือดิวในโลกนึงเปล่าโลกที่หล่อหลอมผมขึ้นมามันสอนให้ผมรู้ว่าการทำอะไร step by step เป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง step ที่ลูกชายคนเดียวของครอบครัวอย่างผมควรทำการเป็นมิสเตอร์ Yes Man มันน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่ทำไมผมกลับรู้สึกเหงาขนาดนี้ไม่รู้มองพระเอกมินเบนผมเลยต้องหาสักที่เพื่อเป็นเซฟโซนโดยที่ผมไม่รู้เลยว่าที่นั่นเนี่ย609ผมจะได้พบกับใครคนหนึ่งดิวในโลกนั้นแน่เลยเห็นไหมคนที่ทำให้ชีวิตของผมเห็นไหมเชื่อหนูไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเชื่อหนูยังว้าวคือมันดูแบบมีอะไรมากๆเลยนะใช่ลูกของดิว4พฤศจิกายน2565เราต้องหนูว่าเราต้องคอยดูเวลาไว้จะทำให้เราเข้าใจด้วยขออนุญาตค่ะคุณดิวนั่นเอกสารที่ผมขอใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่คุณดิวแน่ใจหรอคะว่าจะทำแบบนี้แน่ใจครับเดี๋ยวนัดทีมเราได้เลยนะครับค่ะนี่อะไรกันดิวทำไมงานฝ่ายการตลาดมันถึงไม่ไปไหนเลยป้าครับตอนนี้ดิวกำลังเร่งอยู่ครับพอดีมันมีลูกค้าบางรายที่ดิวเข้าไม่ถึงข้อมูลครับแล้วเมื่อไหร่จะเข้าถึงรู้ไหมตระกูลเราเนี่ยเป็นผู้นำเข้าวัสดุปูพื้นอันดับต้นๆเพราะอะไรแล้วเราคิดเหรอการที่เรามานั่งอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันแบบนี้จะซื้อใจลูกค้าเขาได้ดิวพยายามอยู่ครับป้าดิวขอโอกาสจากป้าอีกหน่อยได้ไหมครับถ้าแกไม่ใช่ลูกคนเดียวของป้าและไม่ต้องมาบริหารงานต่อป้าจะไม่คาดหวังอะไรในตัวแกสักนิดเดียวเลยเชี่ยจะเย็นๆก่อนดีกว่าครับดิวมันยังเด็กอยู่จะเข้าข้างมันทำไมเนี่ยแกเป็นอาเด็กมันนะต้องอบรมสั่งสอนมันถึงจะถูกแกโอ้มันจนกระทั่งมันกลายเป็นเด็กไม่รู้จักโตอย่างที่แม่มันทำใช้ไม่ได้เอาหน้าเฮียของอย่างนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปครับยังไงเดี๋ยวเจ้าดิวมันต้องขึ้นมาบริหารบริษัทนี้ต่อจากนี้แล้วนี่จริงครับนายเก่งดูดีมันเป็นคนดีโอเคก็ไม่รู้สิคนสมัยเนี้ยนะเขาไม่เชื่อใจผู้บริหารที่ทำอะไรไม่เป็นหรอกตามไปคุยเรื่องโปรเจกต์เวทนาในห้องก่อนครับนี่กดดันลูกมากเลยอ่ะเด็กเข้าใจเรานะดิวอะไรที่มันไม่ถนัดมันก็จะยากอย่างนี้แหละที่มันไม่ไหวอ่ะก็ไม่ต้องฝืนนะเห็นไหมหนูบอกแล้วเราไปทำสิ่งที่เราอยากจะทำเถอะหนูบอกแล้วพี่แก้มอ่ะชอบมองคนดีจะทำต่อครับเจ็กและเดี๋ยวจะทำให้ดีด้วยดีสมกับที่เกิดเป็นลูกเฮียไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอ้าวหนูมองโลกในแง่ร้ายหรอโทษทีเจ๊กจะฝากพ่อคิดในการทำงานอะไรไว้สักอย่างนึงนะค่ะเจ๊กจะทำงานให้สำเร็จอ่ะเราจะต้องสนใจแต่งานที่เรารับผิดชอบร้ายแล้วแหละงานที่ไม่ใช่งานของเราอ่ะเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเข้าใจนะร้ายแล้วแหละพี่เก้หันมองโลกในแง่ร้ายแล้วร้ายแล้วไปยุ่งกับงานเขาหรอใช่ไปตรวจสอบงบเขาเหรอใช่แหมที่อย่างเงี้ยใช่ใช่ไหมเชียวนะดีอย่างเงี้ยใช่เชียวนะขอโทษด้วยค่ะเมื่อกี้นุ่นไปเตรียมห้องประชุมมาเลยไม่ทราบว่าท่านเจ้าสัวมาพบคุณดิวตอนนี้ทีมเราพร้อมที่ห้องประชุมแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะหรือว่าดิวจะกางแผนแฉเลยไหมทำแบบเนี้ยมันเสี่ยงนะคะถ้า
ถ้าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันเป็นผลดีกับบริษัทถึงเสียงแค่ไหนมันก็คุ้มครับเฮียฉันนี่ก็ขึ้นง่ายจริงๆนะเห็นไหมแค่ให้ข้อมูลนิดหน่อยก็เล่นซะใหญ่โตฉันอยากให้แกเห็นหน้าไอ้ดิวตอนที่มันโดนพ่อมันด่าจริงๆเลยนายครับคุณดิวกำลังให้คนตรวจสอบรายงานการสั่งซื้อย้อนหลังของแผนกเราตอนนี้กำลังประชุมกันอยู่ครับไอ้เด็กนี่มันคงคิดว่ามันจะเล่นงานเราได้สินะแล้วแกเก็บกวาดทุกอย่างเรียบร้อยหรือเปล่าครับนายรับรองพวกนั้นไม่มีทางได้เบาะแสอะไรที่จะสาวมาถึงนายได้อย่างแน่นอนครับแล้วนายจะให้ผมทำยังไงต่อครับน่าจะให้เราคิดว่าไปยิงนะคนนี้ไม่ได้ยิงไม่ได้ส่งคนไปยิงเชื่อหนูดิแม่สวัสดีครับแม่ยังไม่นอนอีกเหรอครับเอ้าหนูนึกว่าแม่เขาตายแล้วชายฉันจะไปนอนได้ยังไงเห็นพ่อเขาด่าชายไม่ได้ทั้งวันแบบนี้กว่าจะโทรติดนะตกใจแทบแย่ขอโทษทีครับพอดีวันนี้ดิวงานยุ่งๆนะครับเลยปิดเครื่องไว้ดิวรู้ใช่ไหมว่าที่ป้าทำไปวันนี้เพราะว่าป้าเขารักแล้วก็หวังดีกับดิวนะดิวทราบดีครับดิวจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้ป้ากับแม่ผิดหวังน่ารักที่สุดจะแก้มก้อนของแม่ไม่ได้ส่งคนมาฆ่าแม่หรอแม่ทีมดิวนัทพี่แก้มแม่รู้ว่าไม่มีอะไรนัทแม่ทำไม่ได้ไม่ใช่โอ้ยเรานี่คิดร้ายตลอดเลยอ่ะพี่แก้มนี่คุณเลิกโอรูปแบบนี้สักทีเถอะพ่อจะโอแบบนี้ไงโอ้ลูกเราเป็นลูกเมื่อกี้พี่ตกใจทำไมไม่เป็นลูกเป็นผายสักทีผมก็จะดูลูกใจแป้งเลยอ่ะสงสารลูกอ่ะคอลเลคชันใหม่สวยดีนะเป็นไงบ้างอ่ะพอไหวไหมมินว่าจะขายออกหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยก็แต่งตัวอย่างนี้อ่ะนี่ก็เพิ่งโพสลงไปในไอจีเองอ่ะดีเลยแหละไม่เห็นมีอะไรต้องกังวลเลยเฮ้ยดิมีอะไรบ้างที่ดิวทำไม่ได้น่ารักอ่ะอีกทั้งหลายเรื่องเนี่ยมีอะไรเหรอเปล่าแค่ภูมิใจในตัวเองอะที่เลือกไม่ผิดคนเห็นไหมหนูบอกแล้วมามุกนี้ได้ไงเนี่ยเขาเป็นแฟนกันใช่ไหมแต่เราภูมิใจในตัวดีจริงๆนะหรือเพื่อนวะขอบใจนะหรือแฟนแล้วนี่ป้ากับแม่ได้มาบ้างยังอะแม่แวะมาแล้วอะส่วนป้าป้าน่าจะยุ่งๆแล้วมั้งเอาแฟนแฟนเห็นไหมพี่แก้มเชื่อหนูยังแลนดิวต้องไปได้ไกลแน่ๆพี่แก้มเชื่อหนูยังเชื่อเราโลกนี้เขาเป็นแฟนกันโลกนี้ต้องมีมั่มเชื่อหนูดิแต่มั่มเป็นใครมั่มเป็นพี่มิ้นเหรอโอ๊ยนะพี่ไม่คาดคิดเลยอ่ะดีลีทอะไรวะเนี่ยดิวหมดเวลาตามใจตัวเองแล้วนะต่อไปนี้เราต้องใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่แล้วโอเคเปล่าดิวพี่งงอ่ะดิวเงียบไปนานแล้วนะวันนี้ได้ค่าคอมมาด้วยแหละวันหยุดนี้เราไปกินโอมากาเสะกันไหมเดี๋ยวเลี้ยงเองมันจะเลิกกันล่ะใช่ไหมพี่แก้มเหมือนจะโดนเทอ่ะเย้เราลองนั่งก่อนครับนั่งก่อนครับเราเนี่ยก็ได้เข้ารับร้องมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับพี่เชื่อว่าน้องทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักเพื่อนของตัวเองดีนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยพี่อยากจะให้น้องๆทุกคนนะครับช่วยกันโหวตประธานรุ่นของคณะบริหารธุรกิจกันครับน้องๆเนี่ยอยากจะเสนอใครเป็นพิเศษไหมครับ
ดิวครับพี่ดิวนะผมเสนอมิ้นครับผมก็เสนอมิ้นครับเพื่อนผมทั้งสวยทั้งเก่งดิวมิ้นดิวมิ้นดิวมิ้นมิ้นน่ารักเนาะน่ารักน่ารักไหนขอน้องมิ้นกับน้องดิวนะต้องอยู่กับดิวนะอยู่กับพี่สับยับเลยจริงโอเคก่อนที่เราจะให้โหวตประธานรุ่นของคณะนะครับพี่ก็มีคำถามมาให้น้องดิวกับน้องมินด้วยนะครับถ้าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยได้เป็นประธานรุ่นเราเนี่ยชิงมงชิงมงน้องๆจะมีวิธีการทำงานยังไงให้กับคณะครับงั้นขอเริ่มที่น้องดิวก่อนแล้วกันสำหรับดิวนะครับงานทุกอย่างคงทำให้สำเร็จไม่ได้ด้วยคนคนเดียวแต่ต้องได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันแก้ปัญหากับเพื่อนๆทุกคนถึงจะทำให้สำเร็จได้ครับขอบดีอ่ะแล้วน้องมิ้นเนี่ยว่ายังไงบ้างครับสำหรับมิ้นนะคะมิ้นอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องการเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นมิ้นขอเป็นทีมหนุนหลังดีกว่าค่ะถ้าต้องโหวตประธานมิ้นขอเลือกริวค่ะมิ้นเป็นดิวหนูซึ้งเลยนะเหมือนจะโดนเทใช่ไหมอ่ะโดนเทชัวร์อยู่ๆไม่ตอบถ้าเขาจะหมดรักจะทำอะไรได้ก็เราเป็นฝ่ายไปขอเขาเองเอาเหรอเป็นแฟนเหรอมีสองมือก็ต้องกอดตัวเองไว้แน่นๆดิไอ้ย่าพวกเราถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปฉลองกันเดี๋ยววันนี้เราเลี้ยงเองไป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 มวลความน่ารักสีเหลืองเชียวทำเป็นหัวใจที่มือก่อนดิวให้อะไรเหรอมินน่ารักจังความรักไงเอามาให้เป็นแฟนกันนะเอ้าอุ้ยต่อหน้าต่อตาพี่แก้วขอเป็นแฟนตรงนั้นเต็มหมดเลยอ่ะเป็นเพื่อนกันนั่นแหละดีแล้วเอ้าเอ้าแกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเราเลยนะทุกคนครับมินคิดไปเองตลอดการอกหักครั้งที่58จากผู้ชายคนเดิมของเธอครับผมโอ้จีบมาตลอดขอเป็นแฟนมาตลอดเอ้านี่ก็แสดงออกชัดอีกเอ้าอะไรกันวะเนี่ยเอ้ามายิงปืนเลยเหรอเอาดิวอะไรเนี่ยก็เขาบอกว่าเขาตามหาดิวไงดิวอยู่ที่ยิงปืนเขาเลยมาช่วยดูให้เข้าใจหน่อยได้ไหมคะโอ๊ยทำไมพี่เข้าใจยากจังเลยวะพี่แก้วนี่พวกมึงตามกูมาทำไมเนี่ยปวดหัวที่นี่ตลอดเลยนะมึงพูดธุระของมึงมาเถอะนี่มึงเล่นอะไรกับมินอยู่วะกูไม่ได้เล่นกูยุ่งเรื่องอื่นอยู่เรื่องอะไรกูถามว่าเรื่องอะไรเรื่องของกูนุ่งฟุกโหมดนี้คือแบบได้เลยอ่ะมึงช่วยทำตัวให้สมกับที่มีเรื่องมึงเป็นแฟนได้ป่าววะมึงไม่ต้องมายุ่งเรื่องของพวกกูได้ป่าววะหมายความว่าไงก็หมายความว่ามึงไม่ควรมาล้ำเส้นคนอื่นแบบนี้ไงมึงอาจจะทำแบบนี้กับคนในครอบครัวมึงลูกน้องมึงก็ได้นะเว้ยแต่กับคนอื่นเนี่ยมึงไม่มีสิทธิ์ไม่รู้ที่อะไรมึงจะรู้ได้ปะพวกมึงใจเย็นก่อนดิวะดิมเดี๋ยวปล่อยกูพวกมึงโยพวกมึงออกมาแล้วกูจะมาเตือนมึงเป็นครั้งสุดท้ายนะมึงทำมิ้นเสียใจดิมึงเจอกูแน่มึงก็เจอกูแน่ถ้ามึงทำอะไรลูกกูอ่ะดิวหล่อเนาะหล่อมากเลยลูกหล่อเนาะเปลี่ยนไปเลยอ่ะ8พฤศจิกา8พฤศจิกาห่างไป4วันโดนยิงเปล่าวันที่8 4วันใช่พี่หมูพี่จำอะไรได้พี่แก้มจำเลข8ได้ใช่ปะใช่หนูจำไม่ได้เนี่ยเสื้อสีขาวเนี่ยผมตรวจสอบการอนุมัติแล้วครับรายการสั่งซื้อพวกนี้มีปัญหาจริงๆครับแล้วผู้ที่ลงนามอนุมัติก็คือคุณแต่เราจะยังไม่ตัดสินอะไรทั้งนั้นครับลายเซ็นพวกนี้เนี่ยปลอมกันได้อ๋อดิวเขาเครียดกับการหาคนโกงแล้วถ้าตรวจสอบออกมาเป็นจริงคุณดิวจะทำยังไงดีคะ
เห็นว่าทำลายหลักฐานหมดแล้วมันคงหาสื่อได้เรื่องหลานชายของคุณผมกำลังให้ลูกน้องตามเก็บหลักฐานทุกอย่างอยู่ครับอุ้ยพี่โยโอ้โหสุดยอดว้าววว้าวมากลองเปลี่ยนมาใช้วิธีการของผมไหมไหวดิทำอะไรอ่ะมันเรียนที่อะไรนะเดี๋ยวแปดวิ่งเข้ามาหาดิวเดี๋ยวเชื่อหนูเถอะเขาไม่ได้ฆ่าคนนี้ความรู้สึกมันบอกไอ้อันทำไมมึงทำตัวเหี้ยแบบนี้วะไม่ฆ่าหรอกใช่คนนี้ฆ่ามาใส่มันเร็วไปมันเร็วเพราะถ้ามึงทำไม่ดีกับมิ้นท์อีกอะกูไม่ปล่อยมึงไงนะเว้ยนี่มึงว่างมากเหรอไอ้อันทำไมมึงมีเวลามายุ่งเรื่องของคนอื่นขนาดนี้วะมึงหาวกูเสือกเฮ้ยไอ้อันมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับไม่มีอะไรครับนี่เพื่อนผมยังไงครับพอดีมันเมานิดหน่อยใช่ครับเพื่อนรักกันเลยเองก็เบาๆกันหน่อยนะครับเอาไอ้อันกูว่ามึงกลับไปก่อนวะไม่กลับเว้ยน่าจะต่อยกันทำไมมึงดูแลมิ้นให้ดีๆวะเรื่องกูกับมิ้นเนี่ยกูคุยกันเองดีกว่ามึงไม่รู้หรอกว่ากูต้องเจอกับอะไรมาบ้างกลับไปก่อนแต่โอ้กูไม่กลับเนี่ยกูไม่เข้าใจเลยว่าทำไมทุกคนแม่งโอเวอร์เลนชิบหายเลยวะดิวแม่งดีอย่างนั้นดิวแม่งเจ๋งอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครแม่งเห็นท่าแท้มึงเลยด้วยซ้ำแล้วมึงเห็นอะไรมึงต้องเป็นคนที่ทุกคนอยากให้เราเป็นเนี่ยมันง่ายนักหรอวะมึงไม่คิดบ้างเหรอว่าการที่เป็นคนที่พยายามมากแค่ไหนก็ไม่มีใครเห็นค่าแบบกูเนี่ยไม่ง่ายนักเลยไงแล้วมึงมาโวยอะไรกับเพื่อนมึงมาโวยอะไรต่างคนต่างอยู่โลกนี้ไม่มีคนแบบมึงสักคนมึงก็คงเห็นค่ากูมากกว่านี้เอ้าไม่ใช่ทำเหมือนกูไม่มีตัวตนแบบเนี้ยเอ้าเวรกรรมเฮ้ยอันจ้าจอยมึงปล่อยใจเย็นก่อนดิจอยมึงใจเย็นก่อนนี่ปล่อยกูนี่มึงตั้งสติก่อนดิวะครับมีอะไรกันหรือเปล่าครับมีค่ะเขาต่อยกันไม่เห็นเหรอคะปวดหัวเหมือนตำรวจไงมาตอนเสร็จแล้วโจยขอบใจมึงมากเลยนะเว้ยมึงไม่ต้องขอบใจกูหรอกแต่มึงจำไว้ให้ดีนะเอาถ้ามึงยังทำให้มิ้นเสียใจอีกอะเอาข้างหน้าคนที่จะมาต่อยมึงอะไม่ใช่อาหรอกแต่เป็นกูจะเป็นกูเองสรุปชอบไม่ชอบชอบมิ้นหมดเลยแต่มิ้นชอบดิวค่ะแต่ดิวไม่ได้ชอบมิ้นค่ะจบไหมคะมิ้นคนเดียวนี่เป็นปัญหามากจังเลยนะคะออกไปเอาลูกฉันโกรธโลกของมัมสติพี่กำลังคิดว่าสรุปโลกก็หนูบอกแล้วว่าโลกนั้นต้องมีมัมแล้วแสดงว่ามัมต้องเป็นพี่มิ้นใช่ฉันกับโจอี้เป็นเพื่อนมันโลกเดียวกันไหมอ่ะโลกเดียวกันมันคนละโลกจริงเหรอก็โลกนั้นมีแต่สีน้ำเงินโลกนี้มีหลายสียังเลยอ่ะพี่ว่ามองไงดีอ่ะเดี๋ยวหูจะแตกขอโทษขอโทษตกใจเลยพี่ตกใจดิไม่เห็นหน้าใครวะแม่งเพื่อนมันไงเมื่อกี้เกมเหรอเกมปล่อยกูเฮ้ยแหวงเกมเออเกมขัดนั่นเหี้ยเหรอหัวไม่ได้เล่นเหี้ยอะไรงั้นไอ้มิ้นมาฮะหนูนึกว่าเขาจะเจอกันแล้วกลับไปก่อนดีกว่าไหมกูขี้เกียจมีปัญหาเออแล้วแต่มึงแล้วกันคุยก็ได้ไปนะงั้นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวปกติเวลาพวกกูไล่ให้มึงกลับไปเนี่ยมึงจะไม่กลับมึงก็ไม่ยอมกลับไปง่ายๆเว้ยจะโวยวายใส่พวกกูมากกว่านี้อีกอยากกลับไปนอนแต่วันนี้มึงอย่าไปเจอดิวไม่สบายพูดทำไมเปล่าอ่ะไม่มีอะไรเอ้าเครียดอะไรของมึงวะพูดก็ไม่รู้เรื่องไปไล่สัตว์โอ้เนื้อเล่นหนีเลยค่ะใช่นะ
หลบไปก่อนเฮ้ยมั่มรู้ว่าที่น้องเขยมึงอ่ะกูส่งมาให้แล้วนะไอ้มิ้นมาพามาด้วยนะเว้ยเมื่อกี้ไอ้ปิงถ่ายรูปส่งมาให้ดูเอาไว้จะได้รู้จักหน้ากันหรือว่าดิวกลับรีบดูแล้วรีบเข้าไม่ดูอีกอ้าวไอ้นี่มึงจะไม่ดูหน่อยเหรอวะฮะจะได้เข้าไปดูไงห้องมึงอ่ะมันไม่หนีหายไปไหนหรอกจะรีบไปไหนฮะเอ้าไม่ดูนะไปดูที่ห้องแน่เลยพี่แก้มและกลับมาไม่ทันแล้วเลยไอ้น้องฝันถึงแล้วเออดิวพี่ขอถามอะไรหน่อยสิช่วงเนี้ยได้ไปเช็คดวงดวงตกโดนของอะไรมาหรือเปล่าอ่ะทำไมถึงแบบมาคบไอ้มิ้นได้พี่เกมมิ้นเป็นเพื่อนสนิทผมนะครับเศร้าทั้งสองโลกเลยลูกเอ้ยผมชอบบรรยากาศร้านนะครับใครเป็นคนดีไซน์เหรอครับเพื่อนพี่เองไอ้มั่มพี่ชายมิ้นนะไอ้มั่มไอ้มั่มนั่งป่วยอ่ะดิวก็เลยไม่ได้มาหนูบอกแล้วว่าดิวเขาไม่รู้จ้าเป็นนักร้องแต่ออกแบบได้ด้วยนี่สุดยอดเลยนะครับจริงแล้วนะทายถูกทุกอย่างชอบนะครับพี่ทายผิดดูอิสระแต่ก็อบอุ่นยังไงไม่รู้พวกพี่อ่ะเด็กเก่าถาปัดเนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้มัมได้ยินที่ดิวชมเมื่อกี้นะป่าเนี้ยคงลอยทะลุเพดานไปแล้วแหละมิ้นดิวเดี๋ยวตามสบายเลยนะเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนขอบคุณค่ะแปลว่าต้องมีกวนนี้อยู่ในถาปัดเหรอพี่แก้มเพิ่งรู้นะว่ามัมจบถาปัดอ่ะมัมมันย้ายมาดูแลมิ้นไม่รู้แล้วหลังจากที่พ่อแม่มัมเสียจากอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้วฮะมัมพ่อแม่เสียแล้วมิ้นมัมดูรักน้องสาวมากเลยเนาะใช่พี่แต่มัมอ่ะมันเป็นพี่ชายที่ชอบแสดงออกกันด้านนะแล้วนี่แบรนด์ดิวเป็นไงบ้างอ่ะต้องทำไงต่อหรอก็มีแพลนหาพรีเซนเตอร์มาถ่ายแบบให้อยู่นะมันคนละโลกพี่แกไม่อยากเป็นพวกดาราอยากได้อินฟลูเอนเซอร์คนดังในโซเชียลอะไรแบบนี้มากกว่าตอนนี้เราอยู่อีกโลกนึงอินฟลูเอนเซอร์เหรอแต่มันเป็นเรื่องเดียวเรื่องคล้ายกันหมดเลยใช่แต่มันเป็นเรื่องคล้ายเผื่อมินช่วยหาได้นะสัก 2-3 หมื่นก็โอเคนะอยากได้สัก 3-4 คนนะคิดถึงพี่ตัวเองนะยิ้มแบบนี้มีคนแนะนำหรอมัมยังไม่ดูรูปเลยอะแล้วมัมจะมัมรู้จักดิวใช่แต่มัมรู้จักดิวเพราะมัมเขาไปโลกนู้นแหละนัดต้องแปลให้พี่ฟังทั้งเรื่องแน่เลยสองวันผมจะต้องตายจริงใช่ไหมครับพี่มัมอีกสองวันโอ้ยยาเอาดิวครอบครัวปทินคือใครวะปทินคือใครวะอาเจกเหรอเขาไม่รู้จักอาเจกแม่ไม่แฟนก็จะโยงไปที่น้องสาวตัวเองปทินใครวะบอกใช่ป่ะว่ามีอยู่คนนึงที่เขาสงสัยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วดิวพูดคำว่าปทินมาหรือเปล่าไม่รู้หนูไม่รู้จำไม่ได้ยังไงวัยรุ่นขาดเหลืออะไรป่ะเนี่ยดิวไม่ใช่ผีพี่ผมมั่นใจแล้วผมก็ได้กลิ่นฆาตกรแล้วด้วยว้าวเดี๋ยวนะนี่ยังไม่หลับอีกเหรอที่ดิวอยู่อ่ะมันคือห้องเดียวผมเป๊ะเลยเว้ยพี่มันเหมือนกับว่าเราอยู่ที่เดียวกันแต่อยู่คนละจักรวาลอย่างนั้นอ่ะเออคนละจักรวาลเดี๋ยวนะแบบพวกทฤษฎีโลกคู่ขนานหรือว่ามัลติเวิร์สอะไรพวกนั้นนะใช่จบเอ้าอะไรเนี่ยเรื่องนี้ไม่มีตัวอย่างด้วยนี่ใช่ปะใช่อะไรวะโอ้ยเรื่องนี้เขาเฉลยไปในตัวเลยนะตัวคู่ขนานเลยนะโอ้ my god พี่แก
ยังไงดีมันค้างอ่ะหรือว่าคลิปนี้ได้รีแคปกัน1ชั่วโมงอ่ะงงพี่ยังงงไปหมดเลยยังไงดีอ่ะยังไงดีไล่ไหมแต่ก่อนอื่นหนูขอพูดอะไรนิดนึงได้ไหมได้จ้ะหนูนึกว่าจะเจอกันไม่เจอกันเลยนี่มาถึง EP 4ยังไม่เจอกันแบบในโลกของมั่มเลยอ่ะเกมเอ็งเข้าไปทำไมเกมนี่มาลากคอไปเลยอ่ะแต่เกมก็สะสมรูปให้มั่มแล้วนะแต่คือสนุกนะเป็นการสนุกที่แบบโอ้โหพระเอกนายเอกยังไม่เจอกันเลยนะตอนนี้ยังไม่เจอกันในโลกของมั่มเลยเนี่ยแต่นัดทายถูกทุกอย่างเลยนะหนูมั่วหมดเลยไม่จริงหนูคิดว่ามันมี2โลกแต่มันเป็น2โลกที่แบบเหมือนกันเลยอ่ะทับกันอยู่อย่างนี้เลยอ่ะเออนั่นแหละ EP นี้พี่ถึงรู้แล้วเนี่ยใช่ไหมความสัมพันธ์ทุกคนคือเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าในโลกหนูน่ะมิ้นท์น่ะเป็นแฟนดิวแล้วในโลกของดิวเขาคบกันแล้วแต่อาจจะเป็นการคบที่แบบไปขอมิ้นท์ไปขอมิ้นท์เป็นคนไปขอตื้อเป็น108,900อะไรเงี้ยจนในที่สุดดิวอาจจะยอมอะไรเงี้ยแต่ในโลกเนี้ยดิวยังไม่ได้ยอมใช่เป็นแฟนด้วยยังเป็นเพื่อนดิวไม่รู้จักมั่มด้วยใช่ในโลกของมั่มอ่ะดิวยังไม่รู้จักมั่มแต่มั่มอ่ะไปรู้จักดิวแล้วเพราะเขามีการนอนแล้วมันไปเจอกันอะไรเงี้ยแล้วมันจะย้อนว่าใครจะเป็นคนไปฆ่าดิวแต่ตอนนี้ปมอ่ะกำลังปูไปว่ามีปัญหาเรื่องธุรกิจใช่กับเรื่องเพื่อนแล้วประทินนั่นคือใครอ่ะประทินเนี่ยหนูไม่มั่นใจหนูรู้สึกว่าคือทำไมพวกเราขี้ลืมอีวะหนูอันนี้เดานะทุกคนถ้าไม่ถูกผิดเนี่ยทุกคนบอกด้วยนะประทินคือคนที่ดิวพูดหรือเปล่าว่าตอนที่มั่มถามว่าแล้วน้องมีปัญหากับใครไหมแล้วดิวอาจจะพูดว่าประทินหรือเปล่าว่าพูดชื่อปทินขึ้นมาหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนเพราะว่าม่ำเอามาโยงกันหมดเลยตอนนี้ใช่แล้วม่ำก็กำลังโยงว่าแฟนซึ่งถ้าเป็นแฟนถ้าม่ำรู้ว่าแฟนคือมิ้นท์อ่ะมันก็จะเชื่อมโยงไปได้ถึงม่ำว่าในโลกก็มีม่ำม่ำคือใครแต่คิดว่าโลกของดิวม่ำก็ต้องเป็นพี่อยู่ของเป็นพี่ของมิ้นท์อยู่แล้วนั่นแหละประเด็นใช่มันกำลังจะไปสืบว่าใครเป็นคนฆ่าดิวใช่ใช่เพื่อที่จะหลังหรือเปล่าเพื่อที่จะหลังเลยไม่ให้ตายจริงไหมยังไงอ่ะพี่แกเนี่ยพี่ก็คิดสับสนของพี่ไปเรื่อยๆเปื่อยอ่ะแล้วในโลกของมั่มคือถ้าเกิดไม่มีอะไรมาหยุดหรืออะไรได้ก็อาจจะพัฒนาการกันไปเรื่อยๆจนเป็นแฟนกับมิ้นได้หรอดิวก็จะเป็นแฟนกับมิ้นได้อะไรอย่างเงี้ยหรอถ้าเกิดไม่มีปัญหาพวกเนี้ยทั้งสองโลกก็จะไปในทิศทางคล้ายๆกันอย่างเงี้ยหรอไม่เป็นแฟนกับมิ้นไม่ได้ลูกของมั่มอ่ะเพราะมันมีมั่มอยู่ไงไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าสมมติมั่มไม่ได้ย้อนไปโลกนู้นอะถ้าสมมติมั่มไม่รู้อ่ะใช่ใช่มันก็จะเดินทางไปเดินทางกันไปใช่แต่ว่าเส้นเรื่องสองทางเนี้ยมันไปพร้อมกันและคล้ายกันเหมือนกันเลยแต่บางอย่างอาจจะมีพลิกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโหงงมันงงเดาไม่ถูกแล้วอ่ะใช่พี่เข้าไม่พี่พยายามอยู่ค่ะทุกคนคือเท่าที่หนูรู้สึกนะเส้นเรื่องอ่ะน่าจะตีปียาวมากแล้วกว่าจะรู้ว่ามั่มเป็นใครก็ต้องเป็นแบบใกล้จบแล้วอ่ะจริงปะและถ้าเกิดว่าเป็นเส้นเรื่องว่าใกล้จบแล้วมั่มก็ต้องมีส่วนในการตายของดิวดิใช่เข้าใจหนูไหมคือถ้ามันปูยาวอ่ะแต่ว่าถ้ามั่มโผล่มาต้นๆนะไอ้พวกโผล่มาต้นๆนะไอ้พวกเพื่อนไอ้พวกธุรกิจอ่ะไม่ใช่คนฆ่าแน่นอนไม่ใช่นั่นแหละปัญหาพี่ว่ามันมันกำลังจะสืบหาวันนี้ที่8เวลาน่าจะเกี่ยวแต่หนูสับสนเวลาแล้วหนูความจำสั้นด้วยหนูจำอะไรไม่ค่อยได้พี่ว่าน่าจะไม่ถึงปลายแต่หนูเอะใจตรงนึงที่เขาพูดว่าอะไรนะพอดิวกับมิ้นนั่งกินเหล้ากันอยู่ใช่ไหมจ๊ะแล้วเพื่อนเขาที่เกมกับวีก็พูดกันบอกว่าอยู่ๆก็เข้าเรื่องมั่มอ่ะว่าย้ายมาดูแลนั่นแหละอันนั้นแหละที่สงสัยที่บอกว่ามันรักน้องมันมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะทำวิธีแปลกๆมันก็เลยทำให้หนูคิดว่าหรือคนที่ยิงดิวอ่ะเป็นมั่มจริงๆในโลกนั้นที่แบบทำให้น้องเขาอกหักหรือเปล่าโอ้โหมาคิดนึกจริงๆ มันยากอ่ะทุกคนไม่พี่ว่าเป็นน่าจะปัญหาธุรกิจมากกว่าแต่หนูมั่นใจว่าไม่ใช่ธุรกิจละเพื่อนถ้ามันเปิดมาเร็วขนาดเนี้ยพี่แก้มันเป็นไปไม่ได้อย่าเชื่อหนูมาพี่ว่ามันใช่แล้วเพื่อนก็อุตส่าห์เปิดว่าถ้าไม่มีดิวสักคนหนึ่งมิ้นก็คงนั่นใช่ไหมในโลกนู้นอ่ะในโลกของดิวใช่ไหมใช่โลกของดิวพี่ก็คิดว่าเพื่อนใช่ไหมพี่ก็คิดว่าค
คงไม่หรอกพูดไปไม่กล้าทำหรอกเพื่อนอะไม่กล้าหนูว่าถ้ามันจะทำมันทำไปนานแล้วใช่แต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องธุรกิจอยู่ที่ดิวไปสืบสอบปัญหาธุรกิจเขาใช่แล้วก็พี่โยมาเห็นไหมพี่มีความรู้สึกว่าพี่โยเป็นใครก่อนในเรื่องเหมือนอาเจกอะมาคุยกับพี่โยไหมพี่โยเป็นตัวร้ายใช่ไหมคะร้ายร้ายพี่โยเป็นตัวร้ายสักคนรองวิธีของพี่โยไหมคะอะไรเนี้ยที่บอกรองวิธีของผมไหมอะไรนั่นน่ะพี่โยตัวร้ายแน่นอนเป็นที่ปรึกษาให้อาเจกหรือว่าจะเป็นคนนั้นอีกเพื่อนเพื่อนของโจอี้อะโจอี้เพื่อนของอันอะคนนั้นที่บอกถ้ามึงไม่จบกูจะมาต่อยมึงเองอะนั่นก็มีสิทธิ์อีกนะพี่ว่าพวกนั้นไม่กล้าทำพี่ว่าพวกเพื่อนไม่กล้าใช่ใช่จะยิงได้ต้องธุรกิจมากกว่าสำหรับพี่นะหนูว่าถ้าโยงไอ้เส้นนั้นนะโยงไปที่ใครคนสุดท้ายอ่ะคนนั้นแหละค่ะในความรู้สึกหนูนะชื่อถ้าคนไหนที่ชื่อยังไม่ออกอ่ะเพราะมันยังมีพื้นที่อยู่เออคนนั้นนะค่ะชื่อหนูดีเออเชื่อนะตอนนี้เชื่อไม่รู้แต่หนูรู้สึกว่าหุยเขาจะเออแต่พอพี่แก้มพูดมันก็เป็นไปได้ธุรกิจมันก็พอมีพี่โยเข้ามามันก็คาราคาซังตัวปริศนาอีกแล้วมีใครอีกหรือเปล่าเนี่ยหรือพี่โยฆ่าพี่โยฆ่าหรือเปล่าไม่คนที่ฆ่าไม่ใช่คือมันสั่งการอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องฆ่าพี่ว่าเดี๋ยวมันก็ค่อยๆออกมาแหละหนูว่ามันเป็นเส้นเรื่องที่แบบเราต้องคิดเยอะเรื่องเนี้ยเพราะว่ามันดูซ่อนอะไรไว้เยอะซ่อนใช่แล้วเราต้องทำความเข้าใจโลกนู้นกับโลกนี้อีกโลกของมั่มกับโลกของพี่แก้มต้องทำความเข้าใจก่อนเข้าใจไหมตอนนี้เพิ่งเข้าใจ EP นี้ค่ะครั้งที่แล้วเราทายกันไปไงพี่ทายว่าอะไรนะโลกเดียวกันอ๋อพี่แก้มนึกว่าเป็นโลกเดียวกันอันนี้คนละโลกแล้วสุดท้ายก็เขามาพูดเมื่อกี้ก่อนจบอะเขาบอกว่าไอ้พวกโลกคู่ขนานอะไรนั่นน่ะเขาก็มาเฉลยแล้วไงนั่นแหละทุกคนมันยังไงดีเนี่ยไม่รู้จะสรุปยังไงเลยอะไม่ได้พี่สรุปไม่ได้เหมือนกันรู้แค่ว่าแบบพลาดไม่ได้เลยอะไม่งั้นลืมหมดนะลืมต้องดูแบบติดต่อกันอะเอาจริงป่ะคือที่จริงซีรีส์มันก็ควรดูแบบว่าอาทิตย์ต่ออาทิตย์แหละเนาะแบบว่าสนับสนุนซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเลือกได้เนี่ยทุกคนเชื่อป่ะเรื่องนี้หนูจะทำแบบซีรีส์เกาหลีรอดูยาวเลยโหคือแบบมันค้างคาไงเป็นหนังเลยได้ไหมโคตรสนุกเลยอ่ะใช่แต่เป็นหนังอ่ะเนาะโคตรสนุกตามทุกตอนตามแบบไม่หลับไม่นอนตีสองตีสามตื่นมาเช้าก็ดูอีกอ่ะสองสามวันไม่จบอ่ะใช่พี่จะต้องเป็นแบบนั้นแน่จริงคือแบบว่ามันอยากรู้อยู่ตลอดไงมันอยากรู้ว่ามันอยากรู้แล้วพระเอกตัวดิวกับม่ำอ่ะก็เจอกันน้อยมากมันทำให้แบบมันเลยทำให้หนูรู้สึกไงว่าหรือว่าที่มันช้าเพราะตัวหลักอ่ะมันคือม่ำในโลกนั้นน่ะหนูเลยแบบฉันก็มโนอ่ะนั่นแหละแต่มันไม่ใช่หรอกแต่หนูมโนเยอะไงว่าก็มันไม่เจอกันสักทีอ่ะตัวมั่มกับดิวอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าทีนี้จะเจอมั่มจะเป็นคนไปช่วยดิวมั่มจะเป็นคนไปช่วยดิวในโลกในวันที่เขาโดนยิงอะไรใช่ไหมใช่พี่คิดอย่างนั้นเพราะมั่มพยายามหาทางอยู่เนี่ยเพื่อจะรู้ว่าใครใช่คือมั่มพร้อมลังหาทางว่าจะรู้ว่าใครไม่รู้ว่ายากมากเลยทุกคนมั่วไปหมดแล้วอะเลอะเทอะแล้วอะตอนเนี้ยรู้สึกว่าตัวเองเลอะเทอะมากเลยนี่หนูคิดไปถึงขั้นไหนรู้ไหมมั่มอาจจะเป็นคนแบบไปฆ่าดิวใช่ไหมแล้วพอตัวเองมาสืบสอบว่าตัวเองเป็นคนฆ่าก็อาจจะต้องมาหาทางแก้ไขหรือจะอะไรยังไงเออคนเลอะเทอะตอนนี้มันโนมากเลยหรือว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจเขาหรือมันจะอะไรยังไงแบบเดี๋ยวที่นัดพูดขึ้นมาพี่ก็แอบคิดเลยว่ามั่มอะห่วงน้องมากใช่ไหมล่ะอยู่ๆไปพูดอย่างนี้พี่แก้มเอ๊ะไหมล่ะห่วงน้องมากห่วงน้องมากแต่ว่ามันอ่ะชอบทำอะไรสักอย่างอ่ะที่เพื่อนเราพูดอ่ะเอออันนี้เพราะว่ามั่มต้องย้ายมาอยู่กับน้องอันนี้ก็มั่มอาจจะมาปกป้องน้องแล้วดิวทำให้ดิวทำในโลกของดิวทำให้มิ้นเสียใจก็ไม่รู้ก็มีส่วนเราไม่รู้ว่าดิวจะทำให้มิ้นเสียใจขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่ะคือมีคิดได้หลายปมอ่ะมันคิดได้หลายปมไอ้ปมนั้นของพี่แก้มก็ยังทิ้งไม่ได้อีกธุรกิจครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละทุกคนต้องรอดูแบบงงไปหมดแล้วว่าเขามีกี่ EP เนี่ยหนูอยากแบบว่ารู้แล้วเนี่ยหนูจะได้คิดคำนวณถูกว่าใครมันควรฆ่าช่วงไหนช่วงไหนอะไร EP ท้ายตัวละครก็เริ่มเปิดมาทีละเนาะ EP นี้ก็มีเพื่อนมาเห็นไหมเพื่อนมาปั๊บมาใครอีกอะอาเจกพ่อคือเล่าโลกของดิวหมดเลยอะ
เพราะว่ามันเลือก2ตอนจบได้ใช่ป่ะหรือว่าเขาจะให้เลือกว่าเอ๊ะถ้าอยู่โลกนี้จะได้คู่กันแต่ถ้าอยู่โลกนู้นอาจจะไม่ได้คู่กันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรอย่างงี้เล่นหรือเปล่าใช่พี่ว่าเล่นแน่นอนมันต้องเล่นแน่นอนมันต้องเลือกแน่นอนใช่มั้ยว่าจะให้อยู่โลกของมั่มหรือโลกของดิวเอออะไรอย่างนั้นน่ะน่าตื่นเต้นดีอันนี้น่าตื่นเต้น EP นี้พวกเราเลิศเทอมากนะคะทุกคนทุกคนก็คือไม่ได้ความรู้อะไรไม่ได้รีแคปอะไรที่เป็นประโยชน์เลยนะคะความมโนล้วนล้วนมโนจริงทุกคนคือพูดตรงนะปกติเรื่องอื่นเราจะสามารถพูดได้อะไรได้มีความมั่นใจได้แต่เราไม่ถูกเลยเรื่องนี้ไม่รู้เลยเดาอะไรไม่ถูกเลยมั่วทุกอย่างเลยพยายามนับแต่วันที่อย่างเดียวเลยตอนนี้จริงพี่แก้เหมือนไอ้นี่ไหมเหมือนเราเก่งข้อสอบแต่ว่าเราตันมากตันคือตันมากอะพยายามจะแล้วพยายามจะจำพยายามจะอะไรแล้วใช่พี่ตอนนี้วันที่4วันที่8พี่ก็จำอีก10กว่าไปเจอกันพี่จำได้แล้วก็วันที่ฝนดาวตกอีกเนี่ยนั่งจำอยู่เนี่ยเออฝนดาวตกมันก็น่าจะมีอะไรเนาะมันถึงมีลูกเล่นอะไรเงี้ยเออทุกคนรอดู EP 5ภาวนาให้เราไม่ลืมเราจะพยายามจำลืมไม่ได้โอเคทำไมหมดแรงเยอะเนี่ยหมดพลังงานใช่ใช่หมดพลังงานโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันเลิศเทอมโมซัวกันไปจ้ะจริงค่ะโอเคยังไงก็ฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆให้พวกเราด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันนะจ๊ะทุกคนหรือว่าทุกคนใครที่ยังไม่ได้อ่านนิยายหรืออะไรอย่างนี้เนาะแล้วคิดยังไงทุกคนมาเมามอยหน่อยเอาคนที่แบบไม่รู้จริงๆนะเอาไม่สปอยนะไม่สปอยเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าสปอยไม่สนุกไม่สนุกเออห้ามสปอยเด็ดขาดใครที่ไม่รู้อะไรเงี้ยมาเมามอยกันว่าคิดยังไงใช่จะได้รู้ว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าใช่โอเคไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า